Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่27 ธันวาคม 2561นะครับผมจะมาสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ลอตเตอรี่ออกนะครับว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงนะครับหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับก็ตามชาร์ตนะครับสำหรับในงวดวันที่30 ธันวาคม 2561นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับแรม8ค่ำเดือนอ้ายนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกนะครับเราจะดูตั้งแต่ช่วงเวลา15:25 นะครับจนถึง15:55 นะครับในช่วงระหว่างเวลานี้นะครับว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับนี่มีพลังนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมานะครับในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกนะครับก็ตามชาร์ตที่ผมขึ้นไปนะครับก็มีนะครับเลขที่คลิปแรกที่ผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับว่ามีเลขตัวไหนน่าสนใจบ้างก็มีดาวอาทิตย์นะครับและดาวเสาร์นะครับ17ดาวจันทร์เลข2นะครับดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5และดาวราหูเลข8ทีนี้เนี่ยถามว่ามีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับแล้วก็มีตัวเลขอะไรที่คิดว่าจะมาเพิ่มเติมมาสรุปให้กับท่านผู้ชมด้วยเหตุผลที่นำมาประกอบอย่างไรนะครับช่วงนี้หลายๆท่านหลังจากที่ผมเอาคลิปขึ้นไปก็มีหลายท่านชอบเลข6นะครับดาวศุกร์ว่าอาจารย์เลข6จะมาอีกไหมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเลข6เนี่ยมีพลังมาตั้งแต่กลางปีแล้วก็จะออกบ่อยมากซึ่งงวดวันที่30 ธันวาคมเนี่ยยังอยู่ในปีนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยจากสถิติเลข6เพิ่งออกไปเนี่ย6264เนี่ยถ้าคนที่ซื้อตัวลอตเตอรี่ก็อาจจะมองว่าเลข6ออกไปแล้วจะออกอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมยังคิดว่าเลข6ยังมีพลังอยู่แล้วก็มีโอกาสมาจนหยดสุดท้ายเลยแต่ในผังเนี่ยที่ผมไม่ได้ให้ไว้นะครับแต่ผมจะเน้นไปให้ในเรื่องของลัคนาราศีนะครับ6ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับจับเงินก้อนโตนะครับส่งท้ายปีเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปเปิดฟังดูนะครับว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างที่เลข6ดาวศุกร์เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยมีอยู่ 2-3 ราศีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองติดตามดูส่วนสำหรับเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมีเลขอื่นก็มีพลังใกล้เคียงกับดาวศุกร์เลข6เนี่ยทำให้ผมถ้าจะเลือกเนี่ยผมก็เลือกที่จะตัดออกนะครับเพราะอย่างที่คุยไปว่าถ้าให้เลขเพิ่มเข้ามาเลข6เลข9รวมเฉพาะเลข0ดาวมฤตยูเนี่ยก็จะกลายเป็นเยอะนะครับแต่ถามผมว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมีเลขที่มีพลังแรงขึ้นมาก็คือเลข0นะครับดาวมฤตยูเนี่ยมาแบบว่าถ้ามีเวลาที่จัดถึงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเลข0จะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยแต่เนื่องจากวันนี้ผมจัดเป็นวันพฤหัสเนี่ยเลข0ยังไม่ได้แซงเลขอื่นนะครับแต่มีแนวโน้มที่น่าสนใจรวมถึงเลข6ที่ผมบอกไปว่าเป็นเลขที่มีพลังอยู่แล้วเพียงแต่ผมจะเป็นที่จะต้องเลือกนั้นผมขอเลือกเลข5กับเลข8เข้ามาแทนเลข6กับเลข9นะครับก็สรุปเลยนะครับว่าเลขที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับสรุปแล้วก็คือเลขที่ผมให้ยังคงเน้นเลขเดิมนะครับก็คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เนี่ยผมเน้นเลขดาวอาทิตย์คือเลข1นะครับเอาเลข1เป็นตัวตั้งนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมให้ดาวพระราหูนะครับเป็นตัวตั้งนะครับคือเลข8นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นเลข8เอา8ตั้งท่านผู้ชมชอบเลข6
เลข9เลข0เลข1เลข2เลข5อะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็สามารถนำไปจับกับเลข8ได้แล้วก็ทุกเดือนนะครับผมจะมีไหว้พระจันทร์วันอมาวาสีนะครับต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือวันที่6มกราเนี่ยนะครับเป็นวันอมาวาสีเนี่ยที่จะไหว้เนี่ยวันนั้นมีความพิเศษนะครับมีความเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับเกิดสุริยุปราคานะครับสุริยคาตเนี่ยนะครับวันที่6พอดีทำให้คือเขาเรียกว่าไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยก็จะโดดเด่นที่ก็คือดาวจันทร์พอเกิดสุริยุปราคาก็คือดาวอาทิตย์ก็จะโดดเด่นนะครับคือเลข1นะครับก็กลายเป็นว่าวันนั้นก็มีปรากฏการณ์สำคัญ2อย่างผมก็จะไหว้ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับโดยเฉพาะสมาชิกใน LINE เนี่ยถ้าฟังอยู่ก็สนใจก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ผมทำพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์แล้วก็ไหว้ดาวพระอาทิตย์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะครับผูกดวงโชคลาภกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่6มกราเนี่ยก็ถ้าเราผมให้เลขในวันที่16มกราเนี่ยมันยังไกลไปฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันที่6มกราเนี่ยน่าจะใกล้เคียงงวดวันที่30มกราเนี่ยแล้วตรงกับเมื่อวันพุธนะครับคือวันพุธวันที่26ที่ผ่านมาคือเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไหว้พระราหูนะครับคือวันพุธเนี่ยเราก็จะไหว้พระราหูนะครับมีท่านผู้ชมที่ส่งรายชื่อให้เอ่ยนามเอ่ยชื่อให้ขอพรก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เราเรียกว่าอะไรช่วยค่าครูแล้วก็ค่าผลไม้ค่าทำพิธีนะครับก็เกี่ยวอะไรที่ผมเกิดขึ้นมาเกี่ยวครับเพราะว่าเลขโค้งสุดท้ายที่ผมจะให้เนี่ยผมจะให้เลขของพระราหูพระราหูเนี่ยกำลังพระราหูคือ12ตรงกับวันที่ผมบอกไปแล้วนะครับดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ในวันที่ผมจะจัดพิธีวันที่6แล้ววันที่26เนี่ยจะถ้าเราจะคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ผูกกันได้หมดแต่ผมคิดว่ามันก็มีเหตุที่มีความเป็นไปได้26 2บวกกันก็ได้8พระราหูกับพระราหูเนี่ยเราเชื่อกันว่าพระราหูเนี่ยในทางโหราศาสตร์คือเลข8แต่กำลังท่าน12นะครับฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งจากสถิติ3ปีที่ผมไหว้มาเนี่ย 90% นะครับเลขพระราหูจะมาในวันที่สำคัญสำคัญเสมอนะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2561นะครับผมสรุปเลขโค้งสุดท้ายมาให้ท่านผู้ชมทีเด็ดเลยนะครับ3คู่นะครับโดยนำเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพบูชาที่ผมทำพิธีไหว้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันพุธก็คือผมได้ไหว้พระราหูขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้โอนค่าพิธีค่าครูแล้วก็ส่งชื่อส่งนามให้ผมได้ร่วมทำพิธีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะครับเลขพระราหูเนี่ยกำลังพระราหูเนี่ยคือเลข12นะครับเลขทางโหราศาสตร์ไทยเลขของพระราหูก็คือเลข8ฉะนั้นเลข8บวกกับเลข0นะครับเลข0คือดาวมฤตยูเนี่ยก็เป็นอากาศธาตุนะครับอากาศธาตุก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรที่ใหม่ๆหมายถึงอะไรที่ฉับพลันทันด่วนนะครับก็แปลไปได้หลายอย่างนะครับผมบวกเลข8กับเลข0ก็ได้8นะครับเป็นเลขของพระราหูคู่แรกที่ผมจะให้ก็คือ8008นะครับคู่ที่2พระราหูก็เชื่อกันว่านะครับมีกำลังเท่ากับ12ฉะนั้นผมให้เลขที่เกี่ยวข้องกับพระราหูก็คือ1221นะครับคู่ที่2 1221คู่ที่3นะครับจริงๆก็อยากจะให้2662ที่รวมกันแล้วได้84บวก4รวมกันแล้วได้8 5บวก3รวมกันแล้วได้8นะครับโอ้เยอะ7บวก1อีกนะครับก็เอาเลขเน้นๆดีกว่านะครับคู่ที่1ก็คือ8008คู่ที่2คือ1221คู่ที่3ที่ผมจะให้ผมนำเลขที่เกี่ยวข้องกับองค์พระราหูมาก็คือเลข8บวกกับเลข9นะครับรวมกับเลข9จับคู่กับเลข9นะครับซึ่งเป็นดาวพระเกศซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราหูนะครับที่ได้กำเนิดเกิดมานะครับเป็นองค์เดียวกันนะครับฉะนั้นเป็นคู่เลขแห่งคู่เลขศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เลขโช
โชคเทวฤกษ์คู่โชคใหญ่นะครับไหนๆสิ้นปีแล้วถ้าอยากจะให้พิมจับโชคก้อนใหญ่แล้วท่านจะช่วยขอให้ท่านมาทั้งคู่เลยมาจัดเต็มเลยนะครับทั้งคู่ที่3ที่ผมจะให้คือ8998นะครับครบแล้วนะครับ3คู่ทีเด็ดที่ผมจะให้ก็คือ8008 1221 8998นะครับก็นี่คือตัวเลขโค้งสุดท้ายที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนะครับในการตัดสินใจนำตัวเลขจากอาจารย์บ้านดวงหลายท่านไปประกอบการพิจารณาตัวเลขที่ท่านถูกใจถูกโฉลกแล้วก็ท่านชอบเลขที่ท่านคิดว่าเป็นเลขที่ท่านสนใจดูแล้วพึงพอใจแล้วกันนะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภส่งท้ายปีกันทุกๆท่านเลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นปฐมฤกษ์ปฐมบทในปีต่อไปในปีใหม่2562นะครับรวมถึงผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีการงานที่มั่นคงนะครับใครที่ไม่มีงานก็ขอให้มีงานถ้าเรื่องความรักก็ขอให้สุขสมหวังใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่ที่ดีเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนค้ำจุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือพึ่งพากันสร้างครอบครัวให้เจริญมั่นคงเติบโตไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ6ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับส่งท้ายปีนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy